โจทย์บอกมานะครับน้องว่ากล่องใบหนึ่งมีดินสอหนึ่งแท่งปากกาสีน้ำเงินและปากกาสีแดงอย่างละหนึ่งด้ามถ้าให้นักเรียน10 คนสุ่มหยิบของคนละหนึ่งชิ้นจากกล่องใบนี้โดยหยิบแล้วใส่กลับคืนสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือความน่าจะเป็นที่จะมีนักเรียน3 คนหยิบได้ดินสอและนักเรียน7 คนหยิบได้ปากกามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องก็วาดรูปเลยนะครับกล่องใบหนึ่งมีดินสอ1 แท่งปากกาน้ำเงิน1 ด้ามแล้วก็ปากกาแดง1 ด้ามมีนักเรียน10 คนน้องก็ให้เป็นนอ1 ถึงนอ 10นี้นะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับ PE เท่ากับ NE ส่วนด้วย NS PE ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือความน่าจะเป็นที่นักเรียน10 คนสุ่มหยิบของคนละ1 ชิ้นจากกล่องใบนี้โดยหยิบแล้วใส่กลับคืนแล้วจะมีนักเรียน3 คนหยิบได้ดินสอนักเรียน7 คนหยิบได้ปากกา NE ก็คือจำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือจำนวนวิธีที่นักเรียน10 คนสุ่มหยิบของมาคนละ1 ชิ้นจากกล่องใบนี้โดยหยิบแล้วใส่กลับคืนแล้วจะมีนักเรียน3 คนหยิบได้ดินสอนักเรียน7 คนหยิบได้ปากกา NS ก็คือจำนวนวิธีของเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือจำนวนวิธีที่นักเรียน10 คนสุ่มหยิบของคนละ1 ชิ้นจากกล่องใบนี้โดยหยิบแล้วใส่กลับคืนน้องก็มาหา NS กันก่อนนะครับของมี3 ชิ้นนะครับนักเรียนคนที่1เลือกมา1 ชิ้นก็จะเลือกได้3 วิธีซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อเนื่องจากหยิบแล้วใส่กลับคืนนะครับนักเรียนคนที่2ก็จะมีของให้เลือก3 ชิ้นเท่าเดิมก็จะเลือกได้3 วิธีซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อเนื่องจากหยิบแล้วใส่กลับคืนนักเรียนคนที่3ก็จะเลือกได้3 วิธีซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อเนื่องจากลักษณะงานมันเหมือนเดิมนะครับดังนั้นนักเรียนคนอื่นๆก็จะเลือกได้3 วิธีเช่นกันดังนั้นมันก็จะเป็น3คูณกันทั้งหมดตรงนี้10 ตัวนะครับ3คูณกันทั้งหมด10 ตัวก็คือ3 ยกกำลัง 10นะครับต่อมานะครับน้องก็มาหา NE กันต่อก็คือจำนวนวิธีที่นักเรียน10 คนสุ่มหยิบของคนละ1 ชิ้นจากกล่องใบนี้โดยหยิบแล้วใส่กลับคืนแล้วจะมีนักเรียน3 คนหยิบได้ดินสอนักเรียน7 คนหยิบได้ปากกานักเรียน3 คนหยิบได้ดินสอนักเรียน7 คนหยิบได้ปากกาเอาแล้วนักเรียน10 คนนี้3 คนไหนคะน้องที่ได้ดินสอ7 คนไหนคะน้องที่ได้ปากกาขั้นแรกของน้องเลยนะครับก็คือ10 คนนี้น้องเลือกมา3 คนให้ได้ดินสอน้องก็จะเลือกได้43 วิธีซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อพี่ถามน้องนะครับเลือกคน7 คนให้ได้ปากกาเลือกได้กี่วิธีครับสามคนเลือกมาให้ได้ดินสอไปแล้วดังนั้น7 คนที่เหลือก็ต้องเป็นปากกาน้องก็จะเลือกได้วิธีเดียวนะครับซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อนักเรียน3 คนที่ได้ดินสอนักเรียนคนที่1ที่ได้ดินสอก็จะเลือกได้1 วิธีนะครับซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อนักเรียนคนที่2ที่ได้ดินสอก็จะเลือกได้1 วิธีนะครับซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อนักเรียนคนที่3ที่ได้ดินสอก็จะเลือกได้1 วิธีซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อนักเรียน7 คนที่ได้ปากกานักเรียนคนที่1ที่ได้ปากกาก็เลือกได้ไม่ปากกาน้ําเงินก็ปากกาแดงนะครับก็เลือกได้2 วิธีงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อนักเรียนคนที่2ที่ได้ปากกาก็เลือกได้2 วิธีเช่นกันนะครับ
งานยังไม่จบนะครับก็คูณต่องานมันลักษณะเดียวกันนะครับแต่นักเรียนอื่นๆที่เหลือก็จะเลือกได้2วิธีเช่นกันนักเรียนที่ได้ปากกามีทั้งหมด7คนดังนั้น2คูณกันทั้งหมดตรงนี้ก็ต้องเป็น7ตัวนะครับ2คูณกัน7ตัวก็คือ2ยกกำลัง743นะครับน้องก็มีค่าเป็น10แฟกส่วนด้วย10ลบ3ได้เป็น7ได้เป็น7แฟก3แฟกคูณกับ2ยกกำลัง7ส่วนด้วย3ยกกำลัง10 7แฟกตัด10แฟกไปน้องก็จะได้10คูณ9คูณ8 3แฟกก็คือ3คูณ2คูณ1 3ตัด9ได้3 2ตัด10ได้5 5คูณ3น้องก็จะได้15ซึ่ง8นะครับน้องมันก็คือ2ยกกำลัง3ซึ่ง2ยกกำลัง3คูณกับ2ยกกำลัง7น้องก็จะได้2ยกกำลัง10นะครับดังนั้นน้องก็จะได้15คูณกับ2ยกกำลัง10ส่วนด้วย3ยกกำลัง10มันยกกำลัง10เหมือนกันนะครับน้องแล้วมันหารกันอยู่น้องสามารถดึงยกกำลัง10ออกมาข้างนอกวงเล็บได้ดังนั้นนะครับน้องความน่าจะเป็นที่นักเรียน3คนหยิบได้ดินสอและนักเรียน7คนหยิบได้ปากกาก็จะเท่ากับ15คูณกับวงเล็บ2ส่วน3ยกกำลัง10ก็จะมีค่าตรงกับตัวเลือกที่4นะครับดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อ4โอเคนะครับ